โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอสไซทีนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Beat Babe Soul นะครับสำหรับวันนี้นะมารีวิวนะครับน้องนินนี่นะครับก็เป็นตัวละครที่คอลแลบกับ Beat เนาะตัวนี้มาจากซีรีส์ของอนิเมะเนาะนะครับของ Burn The Witch นั่นเองนะครับร่างนี้เป็นร่างของคริสต์มาสนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับความสามารถของน้องในร่างนี้กันนะครับว่ามีความสามารถอะไรกันบ้างนะครับก็น้องนะครับอยู่ในสังกัดไร้สังกัดนะครับตัวนี้เป็นสีม่วงนะครับหรือว่าฮาร์ดนั่นเองนะครับผู้สังหารเนี่ยมีให้ถึง2นะครับก็คือสังหารยมทูตกับสังหารไร้สังกัดนั่นเองนะครับสำหรับถ้าไม่ตายของเขาเนี่ยทำให้ศัตรูเนี่ยติดสานะอ่อนแรงได้นั่นเองนะครับร่างนี้ผมได้มา3ตัวละครนะครับเบิกได้3ช่องนะครับก็น้องเด่นในเรื่องของค่า HP นะครับก็ใส่เป็น HP Critical นะครับส่วนช่องนี้ถ้าเกิดใครมีจะใส่เป็นเดฟหรือว่าเลือดก็ได้นะเอาไว้แบบออโต้ฟาร์มนะครับส่วนโซ่นะครับหรือว่าลิงก์เนี่ยก็คือลดคูลดาวน์ถ้าสกิลเนี่ย 14% นั่นเองนะครับมาดูในรูปแบบของการโจมตีเนาะนะครับน้องเป็นตัวละครตีสีน้ำเงินหรือว่าตีระยะไกลนะครับก็ทุกการโจมตีเนี่ยทำให้ศัตรูติดสถานะอ่อนแรงได้เนาะก็ทำให้ศัตรูพลังโจมตีเขาลดลงเงี้ยนะครับแล้วก็เราทำดาเมจได้มากขึ้นนะครับสำหรับพาสซีฟติดตัวที่ให้มาก็มีหลบฉุกเฉินบวก2นะแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะอ่อนแรงทุก5วิเนาะโอ้อันนี้ถือว่าดีนะนะครับก็ทำให้เราเล่นง่ายขึ้นด้วยนะครับมียกเลิกกาดศัตรูด้วยนะครับไม่ต้องกลัวในเรื่องของศัตรูที่มีพวกการ์ดมาบล็อกเราเนาะนะครับสามารถตีเข้าได้สบายตัว ability ที่ให้นะครับมีเพิ่มความเสียหายของท่าไม่ตาย 60% นะครับลดคูลดาวน์สกิล 14% นะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่ดรอปน้ำหอมเล็กแล้วก็น้ำหอมใหญ่ด้วยบวก5นั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นสายดรอปอีก1ตัวนะที่ดีมากๆเพราะว่าดรอปได้ทั้งน้ำหอมเล็กแล้วก็น้ำหอมใหญ่เนาะนะครับต่อมาเป็นเพิ่มขอบเขตนะครับถ้าสกิล 20% นะครับทำให้น้องเนี่ยสกิลแล้วกว้างขึ้นนะครับโอกาสที่จะเก็บมอนในทีเดียวเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับมีเพิ่มฮิตถ้าโจมตีแรงด้วยบวกให้2นะโอ้ก็ถือว่าดีเลยนะครับทำดาเมจได้เพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับบวกคิดไปอีก2นะครับของเดิมมี1ก็เป็น3โอ้แรงนะตัวนี้นะครับแล้วก็เวลาติดสถานะผิดปกติเนี่ยนะครับเขาจะยืดไปอีก5วินั่นเองนะครับต่อมานะครับมีเพิ่มอัตราสถานะผิดปกติให้กับยมทูตนะครับแล้วก็ศัตรูไร้สังกัดธาตุปัญญานะนะครับผมอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของถ้าเกิดศัตรูเป็นศัตรูเนี่ยเป็นยมทูตนะครับกับไร้สังกัดธาตุปัญญาเนี่ยก็ทำให้ศัตรูเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนสถานะมากขึ้นนะครับตรงนี้เนาะมีการโจมตีศัตรูที่ซ่อนตัวได้นะตัวละครที่มันซ่อนนะครับที่เราจะตีไม่โดนเนี่ยนะครับสามารถตีได้นะต่อมานะครับเรามาดูในเรื่องของลิงก์น้ำหอมกันบ้างเนาะก็ช่องแรกผมใส่เป็น HP นะครับตัวนี้เน้น HP นะแล้วก็ช่อง2เราจะใส่เป็นเลือดเต็มนะครับพลังโจมตีทั้งหมดบวก 25% นะครับก็เป็นอบิที่คุ้มแล้วเพราะว่าน้องเป็นตัวตีไกลเนาะไม่น่าจะได้โดนดาเมจสักเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะสำหรับเครื่องประดับนะครับก็จะใส่เป็นนี่เลยอันนี้จะเป็นของเฉพาะตัวละครไร้สังกัดนะครับเป็นลูกบอลมารินะครับเพิ่มแรงดาเมจ 50% นะครับออฟหลักเนาะแล้วก็อันที่2จะเป็นน้ำยากำจัดวิญญาณเนาะแล้วก็จะเป็นยาชูกำลังนะครับพวกนี้ก็จะเป็นของที่เอาไว้เพิ่มค่า HP นะส่วนลิงก์ก็จะเป็นลดคูลดาวน์นะครับสายสกิลเราจะใส่ลดคูลดาวน์เป็นหลักอยู่แล้วไปนะครับพาน้องไปลุยกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยน้ำหอมเล็กกันก่อนดีกว่านะเดี๋ยวค่อยไปลองน้ำหอมใหญ่ดูนะครับแต่จากอบีแล้วตัวนี้มันแรงอยู่แล้วนะครับน่าจะเล่นชิวๆเลยผมว่าปล่อยออโต้ก็ชิวอยู่นะโอ้นี่อันนี้ตีปกตินะ2 3 4เป็นก็น้องเป็นร่างคริสต์มาสเนาะก็จะแนวเนี่ยนะครับพวกปล่อยพวกอะไรอะน้ำแข็งป่ะเหมือนน้ำแข็ง
แต่ว่ามันไม่สีน้ำแข็งอะดิสำหรับมูฟเมนต์ในการหลบก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้กว้างเนาะสกิลหนึ่งนั่นตาดกล่องของขวัญสกิลที่2ก็เป็นไอ้นี่เนาะลายเกล็ดของหิมะสวยๆนะครับไปด้านหน้านะครับเหมือนเป็นเนี่ยครับเลื่อนไปด้านหน้าด้วยนะแม่เขาอยากดูอีกทีนะครับสกิลที่2นี่โอ้โหแรงอยู่นะนะครับทำให้ศัตรูติดสถานะด้วยและนี่นะครับสกิลที่3เนาะทั้งจอฟูลสกรีนนะครับสวยงามโอ้โหยาวๆนะครับเดี๋ยวผมออโต้ให้ดูนะครับน่าจะเล่นง่ายออโต้นี่นะครับชิวอยู่นะเล่นออโต้เล่นได้นะชิวๆมาครับผมมาต่อกันโอเคนะครับฟูสกีนะครับสกิล3โอ้โหผิวจัดแรงนะเดี๋ยวเราจะไปเห็นผลกันที่น้ำหอมใหญ่นะครับว่ามันจะเคลียร์เว็บเร็วขนาดไหนอัลติเมทนะครับผมบูสต์ถ้าไม่ตาย 60% นะครับนินนี่ล่างนี้นะนี่โอ้ยกล่องของขวัญมาให้นะเรียบร้อยนะครับล่างนี้ถือกระทาน่ารักน่ารักนะครับมานี่ครับมาดูน้ำหอมใหญ่กับตัวละครที่มีในเรื่องของกระหอกนะครับเกาะแข็งนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีบ่อเน็บชานะด่านนี้นะครับแต่ก็เราก็หลบไว้นิดนึงแล้วกันนะเพราะน้องไม่ได้การเน็บชานะสกิล1สาดไปเลยครับเป็นไงสกิล2ก็สาดไปหายสกิล3อีกทีหายนะครับความแรงของน้องนะครับมีฮิตบวก2อ่ะน้องมันก็ต้องแรงอยู่แล้วนะแล้วก็มียกเลิกการ์ดด้วยฮึบไปนะครับสกิลเดียวหายทั้งเวฟนะหายทั้งกลุ่มไอตัวนี้มันจะเป็นนินจานะมันจะปล่อยนี่ให้เรานะครับให้เราสโลเนี่ยแรงนะโอ้หายไปเลยสกิล2อ่ะปึ๊บดูดิสกิล2เหมือนสกิล2มันจะดึงพวกนี้ไปด้วยนะดึงมอนไปด้วยอ่ะสกิล2ใส่ไปดูเดี๋ยวดึงไปมารวมแล้วอัลติเมทยัดนะครับของดีน่ารักนะเรียบร้อยนี่ครับน่ารักนะสกิลน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็อบีดีด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับน้องนินนี่นะครับร่างนี้เนาะก็ร่างนี้มาในเวอร์ชันของคริสต์มาสเนาะก็ตัวนี้เป็นตัวที่ปล่อยมานานแล้วนะนะครับปล่อยมาปี2021นะครับก็ประมาณ3ปีนะครับก็ถือว่าบีเขายังเก่งนะนะครับโดยรวมก็คือว่าเก่งอ่ะก็เป็น1ตัวนะครับที่สามารถนะครับที่จะดรอปน้ำหอมได้นะได้ทั้งน้ำหอมเล็กแล้วก็น้ำหอมใหญ่นะครับแล้วเราใครที่ไม่มีตัวนี้นะก็ว่าต้องไปรอนะครับต้องรอรีลันตัวนี้อาจจะไปอยู่ในหลังตู้แล้วหรือว่าเป็นช่วงของเทศกาลนะครับก็น่าจะเอามาขายนะครับก็เป็น1ตัวนะที่ดีเลยนะครับแล้วก็เอาไว้ฟาร์มได้นะครับฟาร์มน้ำหอมหรือน้ำหอมใหญ่เอาเป็นตัวหลักเอาไว้เล่นเลยแล้วก็เอาตัวมาห้อยนะครับที่เพิ่มน้ำหอมก็ได้นะเพราะว่าตัวนี้บีเขาดีนะครับผมมีฮิตอะฮิตถ้าโจมตีสกิลบวกมาให้2นะของเดิมมี1ก็เป็น3แล้วนะครับแล้วก็มีสถานะทำให้เราเล่นง่ายด้วยนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยอ่อนแรงด้วยนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งอีกหนึ่งตัวแต่ว่าเขาไม่ได้ดรอปพวกเงินหรือว่าดรอปหยาดน้ำด้วยนะ
แค่ดรอป2อันนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบสายดรอปเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถึงแม้ว่าน้องจะเก่านะแต่ว่าอาบีเขาดีนะอาจจะดีกว่าตัวอื่นๆใหม่ๆด้วยนะครับบางตัวนะครับโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ